ความตึงเครียดในรัสเซียและก็ยูเครนเนี่ยต่างทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทางฝั่งสหรัฐเองหรือนาโตเองบอกว่ารัสเซียมีโอกาที่จะบุกยูเครนและวันอาจจะเป็นสงครามในวงกว้างอีกด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นเบื้องลึกเบื้องหลังนี่คืออะไรอะไรที่คุณควรจะต้องรู้เดี๋ยวคิดนี้ไล์ฟังนะครับ ที่เพื่อนคนนะครับผมคีมนะคุณอยู่ช่องคีม property live ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในวันนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับอีเวนต์ระดับโลกเลยนะครับนั่นคือเรื่องของความขัดแย้งในยูเครนและก็รัเสเซียนั่นเองนะครับบอกว่าเฮ้ยสงร Ukraine, ครามยูเครนกล้จะปะทุแล้วนะนะครับรัเสเซียกำลังปะนามนาโต้เพิ่มกําลังทหารในยุโรปตะวันออกทางสรัสได้ออกมาเตือนเลยนะครับว่ารัเสเซียจะบุกยูเครนนฮะจะมีคนบาดเจ็บล้มตายกันจำนวนมากแน่นอนครับ แม้กระทั่งผู้นําสหรัฐเนี่ยคุณโจไบเดนก็นมีการคาดการณ์นะครับว่ารัสเซียจะบุกยูเครนนะทำเนียบขาวหุ้มสัลตานมิตรนาโตเนี่ยพร้อมตอบโต้ด้วยครับหากฟังดูหัวข้อข่าวในยุคนี้ในช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่ามันร้อนแรงมากๆว่ารัสเซียจะมีแนวโน้มที่จะบุกยูเครนนะสหรัฐเนี่ยในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ก็ต้องทําการปกป้องนะครับแล้วก็เตือนยูเครนให้ยูเครนคุณระวังรัเสเซียเอาไว้นั้นเนี่ยเขาจะเอาอย่างงุ้นอย่างนี้แล้วนะครับแต่ต้องขอถอยออกมาก่อนนะครับบางคนเนี่ยครับพอเราพูดถึง global politics เนี่ยหรือว่าเรื่องของการเมือง่องประเทศเนี่ยคุณต้องเข้าใจาด้วยว่ามีเรื่องของสื่อนะครับเรื่องมีผลประโยชน์เบื้องหลงังพันธมิตรนู่น,นพันธมิตรนี่มีปดบะปนเปนกันไปมากมายดังนั้นถ้าเราฟังจากข่าวได้จากข่าวหนึ่งนะครับสํานักข่าวอะไรสักนันหนึ่งที่มีความโน้มเอียงต่อประเทศตัวเองแล้วกันนะฮะคุณอาจจะทําให้ผิดพลาดนะครับหรือว่าเข้าใจผิดผิดได้นี่ซึ่งต้องระวังนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายนะครับโดยใช้สื่อทั้งสองฝั่งแล้วก็มาวิเคราะห์อออออย่่่าาางงงงงเเเเป็็นนนกลลลวใหหห้้รับคคคุุณณมะไแืื และที่มาที่ไปเนี่ยถึงเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ย มันไม่ใช่เกิดวันแรกมันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วมันคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยครับคีย์เวิร์ดที่คนได้ยินวันนี้นะครับก็ได้แก่เรื่องของรัสเซียนะครับยูเครนนะครับแล้วก็นาโตนะแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับหากรามองเรื่องของแผนที่โลกหรือว่าภาพใหญ่เลยเนี่ยนะครับโลกของเราเนี่ยก็มีขั้วอนาจขั้วการปกครองนะในฝั่งของยุโรปอเมริกานะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่ไม่ถูกกับอเมริกาก็ได้แก่เช่นไรก็จีนใช่ไหมครัอิหร่านนะฮะรัสเซียเนี่ยก็เรียกว่าโดนโจมตีโดนเซ็น ไม่เบื่อไม่เมากันมานานนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมของเศรษฐกิจก็จะมีการร่วมมือกันอย่างเช่นทางอิหร่านเนี่ยนะครับโดนแซงชันใช่ไหมฮะการซื้อขายน้ํามันเนี่ยนะครับจีนเองก็มาซื้อขายน้ำมันจากทางอิหร่านด้วยนะฮะหรือแม้ทั้งจีนเองก็มีพันธมิตรด้านพลังงานจากทางรัสเซียเองเหมือนกันการส่งท่อก๊สส่งการค้าขายเป็นเปตโตยวนเปตโตลูเบลอะไรแบบนี้ครับก็เรียกว่าประเทศที่ไม่ถูกกับอเมริกาก็จะมาจับมือกันนะครับโอเคนะเห็นภาพ่องของขั้วโลกที่แบ,บ่งเป็น2ฝั่งก่อนนะครับแตนะ ื่อของอเมริกาคุณสึกว่าจีนทําอะไรก็จะผิดนะฮะอิหร่านทําอะไรก็จะผิดนะครับรัสเซียทําอะไรก็ดูแย่ไปหมดนะอันนี้คือจากสื่อฝั่งนี้คุณพอเห็นภาพใช่ไหมฮะคือในฝั่งการค้าขายหรือธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะมีการแบนการขัดขาการแซงชั่นก็เป็นเรื่องของธุรกิจนี้ไม่เป็นอะไรนะคุณเช่นคุณห้ามซื้อน้ามันจากอิหร่านนะโดนแซงชันห้ามใช้คงขายเน็ตเบือกทางการเงินของอเมริกาโดนฟรีดบัญชีอะไรเงี้ยนี่คือด้านธุรกิจก็ทําไปถูกไหมฮะแต่ในฝั่งหนึ่งเนะี่ยคือฝั่งการาหารครอน,น่ใญืนะ นั่นเองนะครับนาโต้นี่คือกลุ่มประเทศพันธมิตรนั้นสะ่วนใหญ่อยู่แถวยุโรปนะครับแล้วก็ทำมาเพื่อเป็นพันธมิตรทางทหารนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าวันนี้เนี่ยประเทศกลุ่มสมาชิกเนี่ยนะฮะโดนโจมตีสักประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับ ทุกประเทศในกลุ่มนาโต้จะตั้งตัวลุกคือเป็นศัตรูกับประเทศที่มีข้อพิพาทกันเลยนะครับอารมณ์เบสเสมือนเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บนะฮะนายเจ็บฉันจะเจ็บด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งอาจจะฟังดูดีแบบว่าให้เป็นกลุ่มร่วมมือกันทางทหารนี่นามันน่าจะเออเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือกันรักกันอะไรใช่ไหมครับแต่ต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะต่างจากการค้านะครับการค้าเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดเอื้อประโยชน์ร่วมกันนะแต่ทหารเนี่ยนะครับมันสร้างมาเพื่อไม่ป้องกันก็ลุกรานถูกไหมการป้องกันหรือลุกรานก็ต้องมีศั มีฝั่งตรงข้ามใช่ไหมฮะนั่นแหะคุณอาจจะเข้าใจถูกแล้วนะ,ะฝั่งตรงข้ามของ NATO นาโตที่ไม่้าวโตวคือพวกกลุ่มรัเสเซียแล้วก็จีนนั่นเองครับซึ่งในช่วงหลังในี่ยนาโตเนี่ยนะครับค่อนข้างจะแผ่อิทธิพลมาทางรัเสเซียกันเยอะเลยนะครับหรือเรียกอีกมุมนึงว่า แม ja, no ้ก็ค่อนๆจะร่วมรัสเซียนั่นแหละนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยนะครับมาถึงยูเครนนั่นเองครับหาดูจากภาพแผนที่เนี่ยคุณเห็นว่ายูเครนเนี่ยอยู่ติดกับประเทศรัสเซียเลยนะครับคือนาโต้เนี่ยก็มีพันธมิตรทางยุโรปถูกไหมครับแล้วก็มีการสรรหาหรือว่าการร่วมมือพันธมิตรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับซึ่งในปี2004เนี่ยนะครับก็ได้มีการร่วมมือกับทางเอสโตเนียลัตเวียอะไรพวกนี้ที่เป็นพันธมิตรโซเวียตภาพโซเวียตเมื่อก่อนนะครับคืองี้รัสเซียเนี่ยเมื่อก่อนเรียกว่าสภาพโซเวียตซึ่งงงกกกิินน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 พื้้ที่่่ใใหหญมาาเเเอจรรยูค็็ปึัะ แล้วก็กลุ่มประเทศที่แบบเป็นสถานสถานต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของสภาพโซเวียตนะครับแต่พอโซเวียตแตกเนี่ยนะฮะก็กระจายกันเป็นเล็กเป็นน้อยนะครับในตอนอดีตที่เกิดสมัยส,ยสงครามเย็นนะฮะหลายคนน่า,นานจะเคยจําได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับประเทศเก่าๆที่เป็นโซเวียตเก่าก็มีการเข้าไปทงนาโตนะดวงกลุ่มนาโตแต่อีกในยัดหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือการปิดรอมโซเวียตเออรัสเซียนั่นเองนะครับซึ่งในภาคหลังๆเนี่ยมีประเด็นที่แบบว่ายูเครนเนี่ยจะเข้ากับนาโตอะไรแบบนี้นะครับทางรัสเซียเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ย เรียกร้องเลยนะห้ามยูเครนเนี่ยเข้าร่วมนาโตเลยนะครับแต่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ปัดข้อเรียกร้องไปหรือว่าอยู่ในฝั่งที่สนับสนุนให้นาโตเนี่ยนะครับหรือว่ากับยูเครนเนี่ยจับมือร่วมมือกันครับซึ่งความเคลื่อนไหวของนาโตล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่านาโตประกาศเสริมกําลังทหาร ค่าสงครามรัสเซียกับยูเครนจะระเบิดในไม่ช้านะครับลองสังเกตวัดดิ้งดูดีๆนะครับในฝั่งของสหภาการหรือนาโตเองก็จะบอกว่าเฮ้ยรัสเซียจะบุกแล้วนะนะรัสเซียเนี่ยจะทําสงครามมันนะแล้วนาโตเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับหากถึงจุดนี้เพื่อนๆเ,เ,เขาจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าโอเคนาโตเนี่ยก็ดูที่เหมือนจะมีบทบาทนะครับในการที่จะหาพันธมิตรเข้าร่วมแล้วก็จะมาปิดล้อมทางรัสเซียนะครับและมีเรื่องของกางทหารและจะมีสหรัฐอรการเนี่ยหนุนหลังนะครับคำถามคือให้ก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศพวกรัสวงรัสเวียอะไรแบบนี้ เนนี่ยะครับเสเซียเนี่ยก็แมเข้านาโตแล้วก็ไม่เห็นจะว่าอะไรหรือหรือก็คือยอมนะครับแต่พอเป็นยูเครนเนี่ย ทำไมรัเสเซียดูขึงขงังดูไม่ยอมเลยแล้วก็ไปพาเรื่องของยูเครนเรื่องของแหลมไครเมรียเนี่ยผมช่วหลายคนเนี่ยเคยได้ยินนะครับลองมาดูเรื่องของภูมปิประเทศกันดีกว่านะครับภูมิประเทศเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และเป็นเหมือนยุษษทธศาสตร์ก้อนใหญ่ที่คนต้องรักษาเคยเห็นไหมครับว่าเขาเดินสายทางนี้นะโอเสียตรงนี้เสียได้แต่ตรงนี้ต้องห้ามเสียเลยเพราะเป็นยุษษทธศาสตรสําคัญนะครับซึ่งหาดูจริงๆเนี่ยครับอ่าตรงนี้คือยูเครนถูกไหมครับ ตรงนี้คือรัสเซียนะครับเนี่ยพวกนี้คือรัสเซียใหญ่ๆนะครับแล้วตรงนี้คืออะไรฮะนี่คือทะเลดานะครับถ้าใครที่ตามเรื่องของสงครามเรื่องของความขัดแย้งคุณจะรู้สึกและจําได้เลยนะครับว่าทะเลที่มันมีปัญหาข้อพิพาทกันส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็มีทะเลจีนใต้นะครับกับทะเลดํานี่แหละฮะทาไมทะเลดำเนี่ยจึงเป็นจุดที่พิพาทของทางรัสเซียแล้วก็ทางยูเครนนะครับเหตุผลก็คือมันเป็นทางออกทางทะเลนั่นเองนะครับเนี่ยรัสเซียอยู่นี่ใช่ไหมโอเคไหม เขาต้องออกทางทะเลออกทางฝั่งนี้นะครับไปทางยุโรปอะไรเงี้ยฮะแล้วจะเห็นว่ามียูเครนเนี่ยนะครับมาปิดอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยยูเครนเป็นฝั่งของนาโตหรือฝั่งของยุโรปอเมริกาไปเนี่ยนะครับปีทหารมาวางเนี่ย โอ้โหเหมือนโดนปิดล้อมเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีทหารมาป้วนเปลี่ยนแถวทะเลดําตรงนี้ครับซึ่งอีเวนต์ที่เกิดขึ้นในทะเลดำเนี่ยก็มีมาอยู่ต่อเนื่องนะครับวันนี้เนี่ยผมเอาข่าวเมื่อประมาณ11กค2564นะครับเป็นข่าวที่ทางนาโต้นะครับมาซ้อมรบนะฮะที่กลางทะเลดําเลยนะครับก็เรียกบอกว่าโชว์แสงยันุภาพคอมปูตินกองทัพนาโต้ซ้อมรบปกป้องยูเครนนะฮะกลางทะเลดําเลยครับก็ขอย้อนกลับไปแผนที่ทะเลดําอีกทีนึงนะฮะเจนภาพ ว่าโอ้โหมันอยู่ปากแม่น้ํามันอยู่ปากทางเข้าหน้าน้ําของทัสเสียครับคือคือสับผมนะถ้าถามผมเปนัสเสียนะ ผมก็มีความกังวลน,นะฮะคล้ายๆกับอารมณ์แบบว่าทางเซนเมมิกาเนี่ยมาซ้อมลบแถวอะไรนะน่านน้ำทะเลจีนใต้อะเออทะเลจีนใต้แบบนั้นเนี่ยทางจีนเองก็มีการซ้อมลบทะเลจีนใต้เพื่อเอาจริงๆก็คือแวดวงวนน,นกันปกป้องน่านน้ำของตัวเองนะครับคือคุณเห็นภาพนะครับว่าน่านน้ำแต่ละประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างจีนเนี่ยยิ่งมีทางออกทางทะเลทางเดียวเนี่ยนะครับ <S <S ทะเลจีนใต้แกเนี่ยแกก็ต้องปกป้องเต็มที่นะฮะถึงแม้จะมีภาพลักษณ์ที่แบบเฮ้ยออกมาแบบ การท่าบ้างแบบไม่ตะเวนบ้างสร้างความหวาดกลัวให้คนรอบๆแต่ในมุมของยุทธศาสตร์แล้วอ่ะจีนไม่พลาดเสียตรงนั้นได้ถ้าเสียไปเมื่อไหร่โดนลุกลามโดนล้อมเมื่อไหร่ จีนนี่แย่เลยนะครับท่านคุณจะเห็นภาพว่าทะเลดำหรือยูเครนเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์มานานแล้วนะครับนาโตเนี่ยมาซ้อมรบกันอย่างต่อนเนื่องนะครับปีแล้วก็ซ้อมปีนป้งก็ซ้อมทะเลนองทะเลดำเนี่ยเป็นข้อพิพาทแหลมใครเมียท่านนี่ยก็เป็นข้อพิพาทกันมานานเป็นจุดยุทธศาสตร์นั่นเองครับด้านหามองจุดนี้จริงๆเนี่ยรัสเซียเนี่ยจะคงไม่ยอมแน่ๆให้ยูเครนไปทางฝั่งนูน้นนะครับและซึ่งยูเครนมีความขัดแย้งด้านการเมืองค่อนข้างชัดเจนมากนะฮะมีฝั่งรัสเซียนะหรือฝั่ง ปีที่แล้วนะครับก็มีข่าวจากทาง BBC นะครับแล้ก็ตั้งหัวข้อประมาณว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหากรัสเซียเนี่ยบุกยูเครนนะฮะคือคุณจะเริ่มเห็นภาพว่าถ้าเป็นสื่อสั่งฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งนี้เข้าใจได้นะครับเข้าใจได้เลยไม่ได้ผิดอะไรนะครับเอาจริงเ่ยรูปความขัดแย้งยูเครนกับ รัสเซียเนี่ยก็ที่บอกมันมีความพึ่มห้ามกันมาน,นานเนาะฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งอเมริกามาทาขั้วการมองการเมืองอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในบี c ีซีเนี่ยก็บอกว่าให้หากเกิดสงครามจริงจะเป็นยังไงนะถ้ารัสเซียเนี่ยจะเข้ามาบุกอะไรแบบนี้นี่นะครับแล้วก็มีเอาภาพด้วยนะครับว่ากองกาลังรัสเซียเนี่ยกำลังที่จะแบบว่าเออมาอยู่แถว ชายแดนนะครับของยูเครนด้วยครับหรืออีกนายหนึ่งเนี่ยกำลังแบบวางกําลังหรือเปล่าพร้อมบุกหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะป้องกันตัวอะไรแบบนี้ครับซึ่งตามรายงานเนี่ยเขาก็มีคําถามที่ว่ารัเสเซียต้องการอะไรนะครับก็ได้เขียนไว้ว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ต้องการให้ชาติตะวันออกนะอย่าลุกล้ําเส้นแดงนะครับของยูเครนนะฮะแล้วเส้นแดงที่ว่าคืออะไรนั่นคือการหยุดยั้งไม่ให้นาโตเนี่ยขยาย อิทธิพลนะครับมาทางตอนออกมากกว่านี้นะครับมาทางยูเครนครับซึ่งก็มีบทความตอบไปว่าถ้านาโตเนี่ยจะช่วยยูเครนได้อย่างไรนะครับก็มีการสนุนการทหารให้กับยูเครนไปตามหลักเกณฑ์ที่ชอบทํานะฮะชาติตะวันตกจะช่วยยูเครนได้แค่ไหนครับโอเคพอคุณฟังแล้วคุณรู้สึกยังไงคือคือผมพยายามจะดูเรื่องของวอร์ดดิ้งนะครับบอกว่ารัสเซียเนี่ยจะพยายามมาบุกหรือเปล่าถ้ารัสเซียสงคมจริงเกิดอะไรขึ้นรัเสเซียต้องการอะไรแล้วทางนาโตเนี่ยจะมาช่วยยูเครนอย่างไรเนี่ยนะครับคือคือผมเข้าใจแต่ ว่าถ้าหากมองในมุมเราเนี่ยเอยงนะทุกนเราพูดถึงไทยเนี่ยนะไทยเนี่ยเอ้ยถ้าวันนี้ไทยจะไปบุกพมา่า จะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเอ้ยมันก็เป็นวอดดิ้งที่อาจจะไม่ได,ดีนะในมุมของ p o ลิติกระด,ดับโลกที่แบบว่ามีความอ่อนไหวเงนอยู่แล้วเลย่ยครับหรือไม่พวเฮ้ยถ้าพม่าจะมาบุกไทยจะเกิดอะไรขึ้นสายการจะมาช่วยไทยได้อย่างไรคือผมว่าวอดดิ้งนี้มันมันค่อนข้าง,างส่อเสียดแล้วก็โน้มน้าวผู้คนไปคิดอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าดูหนึ่งในเหตุผลนั่นคือ,อที่รัสเซียเนี่ยนะครับมาวางกําลังอะไรเงี้ยมาอยู่ที่เขตแดนถูกไหมครับมันก็มีข่าวหนึ่งก็ล่าว,ว่ารัสเซียเนี่ยกังวลนะในแนวป้องกันของที เคลื่อนมาใกล้นะครับหมายถึงว่าโอเคช่วงหลังๆเนี่ยนาโตเนี่ยนะครับก็อาจจะให้เหตุผลว่าเฮ้ยเดี๋ยวรัสเซียเนี่ยจะมามาบุกนะมาบุกยูเครนนะนาโตก็เลยต้องทำการ,การส่งกองกาลังเข้ามานะครับมาในนู่นนี่นั่นมาช่วยยูเครนนะพอมีกองกําลังมาประชิดประเทศอย่างเงี้ยนะครับในฝั่งของรัสเซียเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลหรือเปล่าอันนี้ลองลองถามกันเองแล้วลองคุยลองตั้งตั้งข้อสันนิษฐานนะครับแบบว่าไม่เข้าข้างใครนะครับก็มีเขียนว่าเนี่ยรัสเซียกังวลแนวป้องกันตัวเองของนาโตเข้ามาใกล้นะค ก็เลยอาจต้องเพิ่มกำนังทหารตรงชายแดงหรือเปล่าครับข่าวจากไทยรัฐก็มาบอกว่านะครับชาติพันธมิตรนาโตเนี่ยส่งเรือรบเครื่องบินลบนะครับไปยุโรปตอนออกเพิ่มเพื่อรับมือวิกฤตยูเครนครับและซึ่งหากดูเรื่องของกองกาลังนาโตนะครับและสหรัฐในยุโรปเนี่ยนะฮะก็เห็นภาพว่าเออก็มีกองกําลังที่กระจายตัวอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับและท่านท่านาประเทศที่ติดกับรัสเซียจริงๆเนี่ยนะครับก็เห็นภาพว่ามีเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียเนี่ยนะฮะ ก็มีกองกําลังของ NATO เนี่ยอยู่รอบๆล้อมๆอยู่ด้วยครับแต่ล่าสุดในงานของทางไวซ์ซอฟต์อเมริกานะครับก็มีบอกว่านาโตไม่มีแผนส่งกองกําลังเข้ายูเครนนะรัะเสเซียเรียกร้องของความกระจ่างจากชาติตะวันตก,กน,นะครับก็โอเคไม่ได้เข้ายูเครนใช่ไหมฮะถ้าพูดตามนี้ก็คืออยู่ในรอบๆกลุ่มพันธมิตรนาโตแต่ยังไม่ได้เข้ายูเครนถูกไหมครับ ซึ่งในฝั่งของทางรัสเซียเนี่ยนะครับคุณวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยนะฮะก็มีการระบุว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรโต้เพิกเฉยต่อเสียงเรียกร้องเรียกร้องของรัสเซียนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าตอนนี้มันมีเรื่องของความคลุกกุ่นถึงไมหมฮะปัญหาความขัดแย้งไม่รงรอยกันเนี่ยรัสเซีย,ยพยายามจะแบบว่าเรียกร้องอะไรบางอย่าง,างเช่นเฮ้ยอย่าให้ยูเครนเข้านาโต้เลยอะไรแบบนี้แต่สหรัฐเนี่ยก็บอกปัดปัด,ปดไปนะครับใน,นในงานของทางวายซอฟต์อเมริกาเนี่ยก็บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับรัสเซียเนี่ยได้ส่งเอกสารสื่อสหรัฐนะครียดบรบิเวณ พรมแดนภาคตึนออกของยูเครนครับซึ่งรวมไปถึงการระง,งับนะฮะไม่ให้ยูเครนเข้าร่วมสมาชิกของนาโต้นะครับและขอให้นาโตถอนกําลังทหารและอาวุธออกจากเพื่อนบ้านของรัสเซียด้วยนะฮะก็ถ้าหากดูดูคือแบบตอนนี้นาโตก็ก็เหมือนจะมาร้อมเยอะ,ยอะๆถูกไหมครับในประเทศที่อาจจะไม่ใช่ยูเครนก็ได้แต่เป็นประเทศกลุ่มรอบๆยูเครนช่นรัสเซียดิทดเนียอนะไรที่รอบรัสเซียอยู่ ก็มีจริงนะต้องยอมรับว่ามีจริงพะว่ากี้เห็นอยู่ว่ามีจริงแต่ดูเครนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เข้าอ่ะไม่แน่ใจครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งของทะเลดำล่ะเป็นยังไงมีการส่งกองกำลังเรือถ้าเรือนแล้วต้องทะเลดำแน่นอนนะนี่คาดไม่ได้นะครับแล้วสเนี่ยโอเคส่งขอเรียกร้องส่งจดหมายมาบอกเฮ้ยพอนะครับไม่อยากจะเพิ่มความกดดัน รัเสเซียก็จะแบบว่าขอได้ไหมอย่าเอาเข้านาโต้เลยทางยูเครนนะครับแล้วก็กองกำลังที่มาล้อมล้อมรัเสเซียเนี่ยเอาออกไปหน่อยเถอะนะอะไรประมาณนี้ครับซึ่งการสื่อสารการตอบโต้ด้านการทูตเนี่ยก็จะคงมีต่อไปนะครับอย่างเช่นรัเสเซียเนี่ยก็จวกสรัสเลยนะครับบอกว่าสุมไฟให้วิกฤตยูเครนรุนแรงขึ้นอีกนะคือความแบบ คุกคุนเนี่ยคือประเทศอยู่ใกล้คิดกันมีเรื่องของสงคราม,มเรื่องของน่านน้ำเนี่ยมันคุกกุ่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารัสเซียก็จวกเลยบอกว่าเฮ้ยคุณกำลังสูงไฟนะให้มันแรงขึ้นเนี่ยนะครับทางด้านว่านำดีความมั่นคงของ UN เตรียมประชุมหาทางออกนะฮะจากใน,ในในงานข่าวนี่นะครับโคสกแคมลินดิมิทรีเปสครอฟ์เนี่ยฮะ กล่าวให้กับผู้สื่อข่าวว่าวอชิงตันและสืซีรัสกระพือข่าวให้เกิดความหวาดกลัวว่ารัเสเซียจะลุกรานยูเครนซึ่งในเกิมค่อนข้างจะมีเขานะครับก็อย่างที่เราบอกไปสหรัฐเตือนรัสเซียบุกยูเครนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากเลยฮะสหรัฐชี้รัสเซียบุกแน่แต่ยูเครนไม่เชื่อครับไบเดนขาดรัสเซียจะบุกยูเครนนะครับก็ถ้าเขาพูดขนาดนี้ ก็น่าจะมีเขาไหมฮะก็คงมีเขาอยู่ครับและล่าสุดเลยนะครับผู้นำยูเครนโวยนะฮะสื่อรัฐบาลบางประเทศปั่นข่าวสงครามจนเสียหายนะครับเพราะว่าอะไรครับซึ่งล่าสุดเนี่ยพอมีข่าวประเด็นเรื่องของยูเครนความขัดแย้งรัเสเซียเนี่ยนะครับ ทําให้ฟันเฟลอหรือมเม็ดเงินไหลออกอาจจะเกิดความหวาดกลัวเนี่ยนะครับเนี่ยเขาบอกว่ายูเครนต้องเสียเงินลงทุนจากต่างประเทศถึง12.5พันล้านฮิฟเนียนะฮะหรือมา437ล้านดอลลาร์เลยครับคาพูดของท่านประธานธิปดีของยูเครนเนี่ยก็บอกว่าผมพูดเรื่องนี้กับประธานธิปดีไบเดนนะครับว่าเราเนี่ยต้องทําให้เศร,รษฐกิจของประเทศเรามีศรรัียภาพเพราะสัญญาณที่บอกว่าพรุ่งน,นี้จะมีสงคราม พอสัญญาณเหล่านี้ส่งโดยผู้นําต่างๆของประเทศที่น่าเคารพดับถือบางครั้งพวกเขาก็ส่งออกมาโดยไม่ใช้ภาษาทางการทูดด้วยซ้ําเขากำลังพูดว่าพรุ่งนี้คือสงครามนะครับนั่นหมายถึงการสร้างความตื่นตระหนกของตลาดนะครับตื่นตระหนกในภาคการเงินประเทศเราต้องเสียหายไปเท่าไหร่นะครับประเทศเชนเนสกี้นายเชนสกี้เนี่ยประธานาธิบดีของอยูเครน ตั้งคำถามไว้ครับซึ่งเรื่องนี้จะจบอย่างไรเนี่ยนะครับก็ขูก็ต้องเป็นปัญหาทั้งนั้นการทูตการสื่อสารนะตอนนี้เนี่ยทางประชุมของยูเอ็นใช่ไหมฮะก็แบบว่ากําลังหลักถกกันเดือดความมั่นคงกันใหญ่เลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเรื่องข่าวสารพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีการประคมนะครับป่นเพื่อผลประโยชน์อะไรเบื้องหลังนะครับอย่างเช่นเรื่องราคาน้ํามันหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคาน้ํามันเองตอนนี้เนี่ยก็สูงนะ สูงแบบว่ามัน88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะครับก็เรียกว่าออทำ high ในรอบ7ปีนะครับซึ่งในอดีตตามราคาน้ํามันมาตลอดก็จะรู้ว่ามันมีเรืเ่องของข่าวความอ่อ,อ,อ,อนไหวเรื่องของสงครามข่าว p o l i t i กทางการโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะมีอีเวนต์เกิดทีนึงปุ๊บน้ามันราคาดิ่ดปับ๊บอะไรแบบเนี้ยนั้นต้องระวังเรื่องการเสพข่าวนะครับแล้วก็การชี้นําบางอย่างเพื่อที่จะนําไปซึ่งผลประโยชน์เบื้องหลังของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับของเรื่องของราคาน้ํามันของทรัพย์สินทางการเงินอะไรบ้างอันนี้เนี่ย ต้องต้องค่อยๆค,คิดพิจารณานะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดแต่พยายามจะมาเล่าในมุมของหลายมุมนะครับทางรัสเซียเองทางอเมริกาเอง,ง,รเองประยเนเบื้องหลังเพื่อให้คุณได้เข้าใจผู้เล่นนะครับส่วนตัวผมผมไม่ได้คิดว่ามีคนเป็นตัวเลวตัวร้ายแบบผมคิดว่าทุกคนคือผู้เล่นอยู่ในเกมกระดานเดียวกันมีผลประโยชน์เบื้องหลังมีพันธมิตรมีพวกพ้องมีอัเจนด้าอะไรบางอย่างถ้าเราเข้าใจนะศึกษากันเพื่อแบบเป็นองค์ความรู้และก็เพื่อทัน ข่าวนะครับไม่เป็นเหยื่อกับทางสื่อก็จะดีมากเลยทั้งคลิปนี้ตั้งใจมาแบบนี้ไม่ได้มาทําเพื่อจะประโคมว่ามันแย่มันร้ายหรือตั้งตูเป็นศัตรูกับใครตั้งตูเป็นศัตรูกับใครไม่มีตรงนั้นแต่อยากจะมาให้คมรเูเพื่อนๆอ,อย่างแท้จริงนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่ตั่งฟังจนจบนะครับมาสุดคลิปนี้ว่าเราได้ความรู้อะไรบ้างนะครับทีนี้พูดถึงอีเวนต์สาคัญนะครับที่เกี่ยวก,กับรัสเซียแล้วก็กยูเครนนะฮะที่มีประเด็นร้อนแรงไม่เบื่อไม่เมาเอาจริงเนี่ยมันนานมากแล้วนะครับจากการเพิ่มขยาย กลุ่มนาโตเป็นกลุ่มทางการทหารนะครับที่มีความร่วมมือกันกับประเทศพันธมิตรนะฮะที่ตั้งตัวมาเพื่อว่าเป็นแบบเพื่อนเจ็บเราเจ็บนะครับถ้ามีใครทําเพื่อนเราเราก็พร้อมจะ รบลับมือร่วมมือกันนะครับต่อต้านด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มาค่อนข้างจะล้อมล้อมทางรัสเซียพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเราไมองย้อนกลับไปเรื่องของ p o l ิ t i โลกเบื้องหลังกุญเชิญภาพว่ารัสเซียเองหรือทั้งอิหร่านเองจีนเองก็เป็นขั้วตรงข้ามกับทางสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการแซงนชันมีการแบนมีการตอบโต,ต้การิสเครดิตกันอยูตอ่ต่อเนื่องตลอดเวลานะครับจากทาง2ฝั่งนะครับแต่การทหารเนี่ยมันลึกซึ้งกว่านั้นครับมันเป็นเรื่องของการทหารเนี่ยความรุนแรงหรือแม้ั้งกองทัพเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยม ก็ค่อนข้างจะร้อมเขตแดนขอบของร um ัสเซียอยู่เหมือนกันแล้ววันนี้เป็นคิวของทางยูเครนครับยูเครนเป็นจุดหนึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งเป็นทางออกน้านน้าของรัสเซียไปทางยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่ายอมไม่ได้ก็ได้คือยอมไม่ได้นะครับถ้าโดนปิดเรือปิดหน้านน้าเรือลบมารอเลยโอ้โอันนี้จบแล้วนะครับมันมันยอมไม่ได้นะครับนั้นทางรัสเซียก็เลยขอว่าเฮ้ยไม่อยากให้นาโต้นะครับหรือว่าไม่อยากให้ยูเครนเข้ากับนาโต้เลยถ้าเข้านาโต้ปุ๊บมันเหมือนปิด น่าน้ําโดยสมบูรณ์อันนี้ค่อนข้างน่ากลัวครับถ้าพูดถึงความขัดแย้งเรื่องของน่านน้ำเนี่ยก็นึกถึงจีนก็นดครับเพราว่าจีนเนี่ยต,ตือรือร้นในการปกป้องน่านน้ำตัวเองขนาดไหนถึงแม้จะมีข่าวภาพไม่ดีออกมาในการพิพาทกับประเทศรอบๆในแถวน่านาน้ำนั้นแต่จีนก็คือก็คือ จำเป็นต้องทําเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอันตรายต่อประเทศเรื่องของความมั่นคงนี่ยอมไม่ได้จริงๆครับซึ่งในส่วนของทะเลดำนะครับหรือว่าน่านน้าของของทางรัเเสเซียกับทางยูเครนเนี่ยนะครับมีปัญหาการมีข้อพิพาทกันมาตลอดเวลามีต้องแหลมใครเมียนะฮะแล้วก็มีการซ้อมรบของกลุ่มประเทศนาโตแถวทะเลดำก็เรียกว่าปากทางเข้าแบบมันก็ค่อนข้างสูญเสียนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยรัเสเซียเองก็มีการตั้งฐานทัพนะฮะก็คืออาจจะมาถึงแถวชายแดนนะครับแถวฝั่งที่อ่อนไหวเนาะทำให้ก็มีสื่อหละสื่อทางหรัรอเบรยการสื่อทางยุ ลถ้ารัสเซียบุกยูเคนจะทํำยังไงครับมีอีเวนท์ที่บอกว่ารัสเซียจะมาบุกยูเคนนั้นบุกยูเคนอย่างนี้นะอเมริกาอย่างเช่นคุณโจไปเล่นก็บอกว่า มาเตือนนะโอ้หเดี๋ยวรัเสเซียจะบุกแน่อะไรแบบนี้ซึ่งก็ถึงสร้างความหวาดกลัวนะครับทำให้ทางการทูตของทางรัเสเซียเองก็ต้องออกมาจวกนะครับบอกว่าเฮ้ยคุณกําลังประคอข่าวหรือเปล่าคุณกาลังพยายามทาให้รัเสเซียเนี่ยเป็นดูเป็นผู้ร้ายนะครับทำให้มันดูน่ากลัวว่าัสเสียจะไปโจมตีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับโดยออกมาจากทางสื่อครับมีการพูดว่าถ้ารัเสเซียจะบุกยูเครนจะเป็นยังไงนะแหมมีการทาซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับแต่มันก็คงจะไม่เหมาะถูกไหมครับที่จะมาพูดว่านุ่นจะมาบุกนั่นนั่นจะมาบ ยูเครนเองก็มาบอกว่าตอนนี้มีผู้นาหลายประเทศสื่อหลายประเทศเนี่ยนะครับก็ประโคมใหย้ยูเครนเสียหายด้านเศรษฐกิจแล้วมีฟันโฟืองเงินไหลออกไปมหาศาลด้วยนะครับความมั่นคงทางการเงินเองก็สั่นคลอนเพราะว่าประเทศอาจจะใกล้อยู่ใกล้สงครามอะไรเงี้ยคนก็ตื่นกลัวถอนถุดออกไปทำให้เขาเนี่ยก็ค่อนข้างเดือดร้อนนะครับแต่ก็ไม่บอกว่าเป็นใครนะ แต่เดือดร้อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะมาสรุปให้เห็นภาพว่ารจริงเรื่องของโิติกับโลกมันจะมีอีเวนต์อะไรอยู่เสมอเสมอเนื่องๆตามโพติติกตามภูมิศาสตร์ของประเทศนะครับนั้นก็ค่อนข้างอยากให้เสพข่าวโดยมีิจณญาณด้วยนะครับมีหลายทิศทางแล้วก็ประคมที่มาเบื้องลึกเบื้อง,งหลังคือหลายเพื่อเราไม่ถูกโน้มน้าวโน้มเอียงไปตามข่าวนั้นจากสือ่อจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งด้วยครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับสุดท้ายก็อย่างที่บอกไม่ได้มาตั้งตัวเป็นอะไรหรือมาทำศัตรูอะไรแต่อยากให หลากหลายลให้คนได้ตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครับขอบคุณที่ไดฟังจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property ด้วยนะครับและใครอยากฟังคำนุ้ขงข้อม,มูลเชิงลึกก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองนะฮะก็มาคุยกันพูดคุยเหล่าเมา้์มอยนะครับมีคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยน์อีเชียรทองคำแล้วก็เรื่องของ exponential age การเติบโตแบบก้าวกระโดดหุ้นเทคโนโลยีอะไรที่เราจะมาให้คุณไม่พลาดจังหวะการทุนไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณที่กับชจะคลิปหน้านะครััับบสสวสดีครผม